สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พี่ฝนจะพาทุกคนไปป่าเก็บเห็ดนะคะทุกคนแต่นี้เป็นสองข้างทางบรรยากาศสดดอกทานตะวันคืออยากให้ชมบรรยากาศก่อนเข้าป่านะคะทุกคนมันสวยมากสองข้างทางคือเขาก็ตัดแบบเก็บเกี่ยวพืชผลไปหมดแล้วนะต้นไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีอันที่จริงมันต้องเป็นเดือนกลางเดือนตุลานะถึงจะเปลี่ยนสีแต่ตอนนี้คือทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วนะมาไวไปไวมากปีนี้อันนี้ก็เป็นไร่ข้าวโพดของคนสวีเดนนะคะอยากจะมาขอซื้อเขากินสดๆอยู่เหมือนกันแหละแต่เขาก็ไม่ขายหรอกทุกคนเขาเก็บไปส่งโรงงานหรืออะไรนี่แหละประมาณนี้นะบรรยากาศสองข้างทางมีกล้องเดี๋ยวติดก่อนนะมันกล้องจับความเร็วมันไม่เป็นไรเขาจำกัดให้วิ่งไม่เกิน80แล้วก็อย่าช้ามากเขาให้วิ่งประมาณ7-80ประมาณนี้นะทุกคนอยากให้ดูตรงนี้ซ้ายมือนะเห็นไหมต้นไม้นี้ครึ่งหนึ่งเป็นสีแดงครึ่งหนึ่งเป็นสีเขียวสวยงามมากก็จะมีต้นไม้สีแดงอยู่ข้างๆกับฟาร์มดีเห็นไหมสวยฤดูเก็บเกี่ยวเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ฟาร์มทุกที่เขาก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็จะกลับหน้าดินนะคะให้หญ้าที่อยู่ข้างบนน่ะลงไปอยู่ข้างล่างแล้วก็ดินมันจะพลิกกลับขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะซึ่งให้หญ้านั้นน่ะเป็นปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยอาหารของพืชต่อไปนะคะหมดฤดูการเก็บเกี่ยวการทำไร่แล้วแหละสำหรับชาวนาที่นี่นะคะนี่ค่ะเขาก็จะเก็บเกี่ยวหญ้าไว้นะคะเป็นก้อนๆสีขาวนี่ก็คือเขาอัดหญ้าไว้นะคะทุกคนเอาไว้เลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงวัวเลี้ยงหมานะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ป่าเลยนะเข้ามาในป่าก็เจอนะคะอยู่ข้างทางตรงนี้มีสองดอกสวยเหมือนกันขออนุญาตเก็บช้านิดหน่อยนะเพราะว่าก็ยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่คุณพี่กินซะถ้างั้นอ่ะเจอพี่ทากไปอันนี้ไม่มีไม่ได้ใส่ถุงมือเลยทุกคนไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าป่ามันแห้งๆอยู่มันเก็บได้ไม่ต้องใช้ถุงมือไม่ได้ใส่ถุงมือก็ได้อะไรเนี่ยพูดผิดพูดถูกไปละนี่พี่ฝนได้เห็ดดำมา10 กว่าดอกแล้วเนี่ยทุกคนดูเนี่ยมันมีน้อยไงก็เลยไม่ได้ถ่ายพอมาเจอเห็ดก็เลยอ่ะถ่ายก็เลยหมุนกล้องให้ดูสักนิดนึงเขาบอกว่าฝนมันจะตกทุกวันตกยังไงตกทุกวันเราก็เห็นคนเดินข้างบนตลอดนะทำไมเขาไม่เห็นมันน่าจะอยู่ในมดหลงเนาะหลงตาเขาดูสิเห็ดคอนโซนบานหมดแล้วทุกคน ทุกคนเจอนี่อึ๊บเห็ดคอนโซน
อันนี้ยังตูมอยู่นะใช้ได้โอ้โหมาทั้งกอเลยค่ะดูเอาไปฝากพี่เขาเจอเห็ดหนังไก่นะคะ2 ดอกอ่อนๆแต่ไม่เอานะมันเล็กไปเห็ดมันแล้งมานานพอเจออากาศเย็นๆชื้นๆมันก็เริ่มจะออกใหม่อีกรอบนึงแต่เราก็จะเข้ามาเก็บตามเผื่อใจไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูกาลของนายพานเขานั่นแหละทุกคนอากาศหนาวนะทุกคนแต่ว่าพี่ฝนเดินนี่เหงื่อแตกพักเลยเห็นไหมกำลังออกเนาะแต่ว่ามันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันออกตอนนี้ก็เราเข้ามาเก็บไม่ได้ใช่ไหมมันไอ้ที่เราเหลือไว้เนี่ยเนี่ยกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะโตให้นายพานเขาได้เก็บแต่บางคนเขาล่าสัตว์เขาก็ไม่เก็บนะบางคนถ้าไม่ได้สัตว์เขาก็เก็บเนี่ยสาเล็กๆอย่างเงี้ยเต็มเลยพี่น้องหลายหลายเมื่อยพี่น้องย่างนิดย่างหน่อยก็เมื่อยโอ้ยปีหน้าค่อยสิมาถ่ายคลิปไว้ปะเนาะปีหน้าเขาปลามาเห็นบ่อนั่นนี่แต่อันเศษพลาสติกเศษเปลือกขนมกระป๋องเบียร์ขวดน้ำอันเครื่องดื่มชูกำลังเต็มเลยพี่น้องเอ้ยมันกับโบแมนปลาเจ้าของดอกแต่ว่าก็เห็นหรอมันกับหดหูใจพี่น้องเข้ากับมาเก็บปลาเขาเนาะแล้วบัดนี้คันจะคล้องปลาเขามาเห็นเขาบ่ได้เห็นคนถิ่มดิคันเห็นเฮาไหมเขาสิคิดจังใดเนาะแม่นบ่เขาก็สิว่าเฮาแล้วมาถิ่มกินก็บ่ได้กินเรื่องไปหมด โอ้ยเล้งไปเล้งมาตาลายแม่นบ่นี่ยางไว้กับบ่ได้ว่าตั้งหลายชั่วโมงแล้วเพิ่งถึงยังบ่ทอดบ่ทันหอดเครื่องทางนี่เห็ดเห็นบ่นี่นี่ดอกเห็ดนั่นน่ะน้อยๆซะขึ้นใหม่นี่ตาไล่เหรอพี่น้องเอ้ยนี่เกือบสิบ่เห็นนี่น่ะพี่น้องเห็ดใบไม้มันหล่นไปไว้ก็บ่ได้ไปซ่าก็บ่ได้เห็ดหมูมาคุยมาเจาะกินเห็ดหมดพี่น้องว่าไงไงเป็นหูนี่นะเห็ดดอกน้อยๆน้อยๆนั่นตายหมดนี่นะคุณน่ะเห็นบ่เฮาบ่ได้มาเห็ดกะขึ้นล่าหมดป่วยมื้อแต่ป่วยเนาะโอ้เสียดายดิขาแต่ป่วยพี่น้องเอ้ยก็ต้องรักษาเจ้าของก่อนล่ะเนาะจังใดก็ได้ขึ้นล่าเมื่ออันนี้จังยังมาเตะยัง
ใบไม้เอ้ยมองก็ไม่เห็นนั่นเก็บยากหักครึ่งฝนขาดช่วงปล่อยไว้ก็ไม่โตจ้ะอันนี้2อาทิตย์แล้วนะยังดอกเท่าเดิมอยู่เลยขอบคุณเด้อทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ยังเชียร์คลิปเก่าคลิปใหม่ก็ลงไปเถอะจะดูให้หรอกอะไรเงี้ยขอบคุณมากปล่อยไว้มันไม่โตโตนิดนิดหน่อยหน่อยดูสิเห็นไหมไม่เท่ากระดุมน่ะไม่ยอมโตให้ฝนมันไม่ตกต่อเนื่องไงตกมาแล้วเห็ดก็เลยขึ้นพอเห็ดขึ้นแล้วเขาก็ไม่หยุดไม่ใช่ไม่หยุดเขาก็ไม่ตกอีกเห็ดก็เลยทำตัวไม่ถูกเลยไม่โตซะงั้นเห็ดหยุดฝนหยุดเห็ดก็หยุดโตแต่ว่าอาทิตย์หน้าจะตกเต็มๆแล้วล่ะเห็ดดำมีขึ้นบ้างนะปะปลายไม่เยอะไม่ขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนปีนี้สงสัยจะไม่ได้เก็บคนอื่นเขาเก็บเป็นเข่งๆอู้ทั้งเห็ดผึ้งเห็ดดำเห็ดอะไรก็ไม่ได้กับเขาเลยปีนี้ได้ออกช่วงแรกๆแถวนี้มีดอกอ้วนๆสวยๆอยู่ด้วยเนาะป่าคงชื้นแหละอ
ดอกเห็ดบางดอกก็ขาวบางดอกก็เหลืองโอ้ยโอ้ยตาลายเจ้าก็เบิ่งบ่ให้ตาลายจังได๋พุ่นล่ะบ่ปกตินี่มองเห็นเห็ดมองไกลๆก็เห็นนี่เดี๋ยวนี้เห็นแต่ใบไม้ค่อยไปไปไว้ๆก็บ่ได้เบิ่งแน่นน่ะเห็นบ่ป่าข่อยเป็นโล่งๆจังซี่ล่ะจ้ะแถบนี้เด้อเก็บโล่งๆนี่ล่ะเห็นบ่แต่ว่ามันเต็มพื้นไปมีแต่ใบไม้แถวนี้กับไข่เนี่ยย่างซ่าๆก็มองเห็นแน่จักหน่อยมองผ่านมานั่นโอ้ยบ่เห็นหยังเลยโอ้ยเนาะมองเห็นดอกขี้เหร่ดอกสวยมองไม่เห็น สองดอกนี่กับดอกหนึ่งขาวดอกหนึ่งขึ้นลาคุณมีดอกเนี่ยเก็บได้ดอกนู้นไม่ได้มันก็พอดอกพอได้นะเห็ดขอนสนพี่ฝนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่ฝนไม่ได้กินหรอกเอาไปให้พี่เขากินเอาไปฝากเขาเฉยๆนี่กำลังเกิดเป็นปุ่มเห็นไหมสวยเนาะไม่ค่อยเกิดนะปีนี้ไม่เห็นเลยก็จะขึ้นปลายนะทุกทีนะขึ้นเยอะเยอะขึ้นเป็นช่อช่อเลยแหละเราก็เก็บมาเป็นทีละช่อมีสองดอกตัวข้างหน้าอีกดอกนึงมองไม่เห็นเอาไม่ได้ไม้มันขึ้นอยู่ตรงกลางเลยไงมันดึงไม่ได้อันนั้นมันขึ้นอยู่กับกองไม้เนี่ยทุกคนไม้อย่างเงี้ยนะมันเป็นเชื้อเห็ดอย่างดีเลยนะทุกคนรู้ไหมเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่ฝนก็เก็บตามที่มีกองไม้แบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเซค่ะเซ ดอกนี้ไม่ได้เอาได้ดอกเดียวตรงนี้เก็บได้หรือเปล่ายังไม่มีน่าจะแตกเพราะดินมันแน่นนี่คือเนี่ยเห็นไหมกำลังจะเกิดเพราะมันเป็นเชื้อไม้เนี่ยมันเป็นเชื้อไงทุกคนแต่มันเก็บไม่ได้น่ะเนี่ยดูเห็นไหมดอกมันเล็กเกิน
ามีอยู่ที่บ้านนะทำความสะอาดบ้านมาเดินเป็นเพื่อนแหละแป๊บนึงแล้วก็เลยบอกให้กลับบ้านไปบอกว่าก็บอกไปแล้วว่าจะเดินหาเก็บอยู่ตามที่โล่งๆเก็บไม่ไกลทางเดี๋ยวก็คงจะมาแหละเจอเห็ดคอนโซลอีกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเก็บ2ดอกนี้ก่อนพอดีอยู่ใกล้ๆกันเห็นเห็ดเหลืองเก็บเห็ดเหลืองก่อนอยู่ในไม้นี่แหละนี่ดีนะเห็นก่อนอ่ะเกือบงัดแล้วไหมนะเนี่ยเห็ดขอนนี่สองช นี่ช่อนึงจะกลับบ้านแล้วล่ะพี่น้องหาเวลามาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูเนาะวันนี้ได้ไม่เยอะเด้อได้ครึ่งถังแล้วก็ได้เห็ดผึ้งมาอยู่ข้างล่างก็มีหลายช่ออยู่ก็ได้เห็ดเหลืองมาครึ่งนั่นแหละปนกันมาได้แค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยเอียงดำๆมันเห็บจ้ะได้เห็บอีกแล้วโอ้พอท่านใดเมื่อหอดบ้านนี่ได้เห็บตัวนึงแล้วนะเห็นป่ะเดี๋ยวสกิปออกพี่น้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเนี่ยห้อนแห้งถอดเสื้อออกใส่เสื้อ3ตัวห้อนแห้งอากาศหนาวหนาวด้วยนี่แต่ว่าห้อนเหงื่อเต็มตัวเลยว่าท่านได้หายเศร้าดีปานใดแต่ว่ามันก็ย่างได้แหละแต่ว่ากันมันย่างหลายหิวนักหลายมันก็เจ็บท้องก็เลยอันคิดว่าเดี๋ยวสิมื้ออื่นยังมาใหม่นะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณมากที่แฟนคลับไปเบิ่งคลิปเก่าหายด้วยจ้ะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย